สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้น C Channel ครับก็คลิปในวันนี้นะครับแม่ก็ต้องบอกว่ามันเกินคาดนะสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มันเกินคาดหรือเปล่าเหรอมันก็เกินคาดในตำแหน่งอันดับหนึ่งของตารางหลังจากผ่านมาแล้วเกินครึ่งหนึ่งของพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ย38เกมก็ครึ่งหนึ่งก็19ใช่ไหมตอนนี้เขาแข่งมาบางทีมก็19บางทีมก็20แล้วนะครับมันเกินคาดนะครับตอนนี้ผ่านไป20เกมนะครับแล้วก็จะเกมในวันนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันจะเป็นคู่สุดท้ายของกลางฤดูกาลแล้วแหละนะแล้วก็จะกลับไปแข่งกันอีกทีก็ช่วงอีกถัดไป1สัปดาห์นะช่วง13มกราถึง14มกรานะครับเกมวันนี้คู่สุดท้ายก็จะเป็นเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงบทสรุปภาพรวมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กันนะครับว่ามันผิดคาดหรือว่าตามคาดยังไงนะอันดับแรกเลยที่ผิดคาดเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนี่โดดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับหลังจากที่เมื่อต้นฤดูกาลนะถ้าจะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจบครึ่งฤดูกาลด้วยการนำจ่าฝูงแล้วก็นำแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง5แต้มนะครับก็คนก็น่าจะแบบว่ายังพูดกันอยู่เพราะว่าต้นฤดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักๆที่เป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานเนี่ยตั้งแต่ยุคแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มโรยลานะครับก็เริ่มโรยลาแล้วตัวใหม่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นดาวินนูนเยสนะครับหรือแม้กระทั่งโคดี้กาโปแล้วก็คนที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามที่ซื้อเข้ามาใหม่ก็ยังมีอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์นะครับไลออนกาวินเบิร์กรูมินิกโซบอลไลแล้วก็วาตารุเอนโดนะครับที่เข้ามาช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็เจอเก้นคล็อปก็ยังโชว์ความเป็นเจอเก้นคล็อปนะสามารถแบบกระตุ้นลูกทีมแล้วก็พาลิเวอร์พูลเนี่ยผ่านมาได้เป็นเกมไปอ่ะต้องพูดเป็นเกมไปแล้วก็ผ่านมาได้ตลอดนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีมากแล้วก็ลังจากฝูงของตารางอยู่นะหลังจากผ่านไป20เกมนะครับหรือว่าครึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกแล้วนะส่วนอีกทีมหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับนั่นก็คือแอสตันวิลล่าที่ตอนนี้เข้าป้ายกลางตารางเนี่ยกลางฤดูกาลเนี่ยเข้าป้ายอันดับ2นะครับแอสตันวิลล่านะโดยที่มีแต้ม42แต้มนะครับเยอะมากๆนะ42แต้มแล้วก็แอสตันวิลล่าชนะ13เกมเสมอ3แพ้ไป4นะครับแล้วก็ยิงประตูได้ถึง43ประตูนะยิงได้เท่ากับลิเวอร์พูลในตอนนี้เลยนะครับยิงได้เท่ากับลิเวอร์พูลจ่าฝูงแต่ว่าแอสตันวิลล่าด้วยต้องเรียกว่าด้วยสไตล์การเล่นด้วยแล้วก็ด้วยศักยภาพนักเตะเกมรับก็อาจจะเสียเยอะไปหน่อยนะเสียไปถึง27ประตูนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงว่าทีมไหนที่ผิดคาดมากที่สุดเนี่ยมากกว่าลิเวอร์พูลก็คือคงเป็นแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ผ่านมาถึงครึ่งทางก็เนี่ยยังอยู่อันดับ2ของตารางได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แล้วทีมของอูไนเอเมรี่นะครับแล้วก็มีตัวที่พาทีมทะยานขึ้นมาก็อย่างจาร์ล็อตโบเวนอย่างนี้นะที่ขั้วตำแหน่งดาวซันโวอยู่กับทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็เออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับแล้วก็ทีมอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้าผมว่าตอนนี้กำลังดีแล้วนะครับส่วนผสมภายในทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับอย่างเอมิลิโนมาร์ติเนสอย่างเงี้ยนะได้แชมป์โลกมาแล้วก็นักเตะที่กลับมาเล่นได้อย่างสุดยอดในยุคนี้ก็คือออลิวัตกินนะครับกองหน้าของพวกเขานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นแม็กกินลีออนไบรี่หรือว่าจะเป็นเกมรับนะครับเกมรับของเขาก็เดียโก้คาร์ลอสเอลิเซ่คอนซาเคมองลองลี่ที่เคยอยู่กับทั้งสเปอร์ทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็อเล็กโมเรโนแบ็กซ้ายชาวสเปนนะครับจะเห็นได้ว่าทีมของอูไนเอเมรี่เนี่ยมีนักเตะแต่ละตำแหน่งที่ไม่ได้แย่เลยนะครับต้องบอกว่า
สามารถทำทีมได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าสุดท้ายนี้จะจบยังไงนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าทีมอันดับ3ของตารางในวันนี้ในตอนนี้เลยก็คือแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเข้าใจว่าคือถ้าครบตอนนี้แมนซิตี้แข่งไปแล้ว19เกมนะครับถ้าแมนซิตี้เนี่ยแข่งนัดตกค้างอีก1เกมให้มันเท่ากับลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็จะเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะสมมุติชนะเนี่ยก็จะเป็น43แต้มมันก็จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทำแต้มขึ้นมาจี้ลิเวอร์พูลอีกแต่ตอนนี้มันห่าง5แต้มนะครับต้องบอกว่าถามว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไปสะดุดอะไรตรงไหนนะครับมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่แมนซิตี้เนี่ยพลาดแต้มหลายนัดมากนะครับแล้วก็มันก็มีช่วงที่ผมว่าโปรแกรมอาจจะทีกันไปด้วยขาดเควินเดอบอยด้วยนะครับแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นเดิมๆของต้องบอกว่าเป๊ปใช้สไตล์เดิมจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะมันก็เข้าใจอยู่ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรที่จะใช้สไตล์เดิมเพราะว่ามันทำได้ดีแล้วพาทีมได้ถึง3แชมป์ทริปเปิลแชมป์นะแต่พอเป๊ปใช้สไตล์การเล่นเดิมๆนะครับมันก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยอาจจะจับทางได้นะครับมันก็เลยทำให้บางเกมที่คู่แข่งเขาตั้งใจมาเอาผลการแข่งขันตั้งใจมาเอาแต้มที่1แต้มก็พออย่างเงี้ยมันทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นยากนะครับหรือบางทีอาจจะสะดุดแพ้ไปเลยอย่างนี้นะแต่ถามว่าเซอร์ไพรส์มั้ยอยู่อันดับ3ตัวนี้ผมว่าก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับด้วยศักยภาพเดิมของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าที่ทำแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็มันน่าจะเก็บแต้มได้เยอะกว่านี้แล้วกันต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอันดับ4อย่างอาร์เซนอลบ้างอาร์เซนอลตัวนี้อยู่อันดับ4เลยอาร์เซนอลเนี่ยเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยเหมือนจะดีเหมือนจะแบบทำแต้มทิ้งห่างเพื่อนๆไปแล้วแต่ว่ามันมีช่วงท้ายๆนี่แหละช่วงเข้าใกล้ปีใหม่เนี่ยอาร์เซนอลสะดุดรัวๆเลยนะครับคือเจอทีมเล็กก็สะดุดเจอทีมใหญ่ก็สู้ไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้คือสู้ได้แต่ว่าแพ้หรือสะดุดเสมอคืออาร์เซนอลเนี่ยเป็นสไตล์แบบผมว่าเล่นแบบทีมใหญ่เนาะทีมของอาร์เตต้าเล่นแบบทีมที่เป็นต่อไปเจอใครก็เล่นแบบทีมที่เป็นต่อคองบอลเข้าใส่บุกเข้าใส่แต่ว่าถ้าเกมไหนแบบเจาะไม่เข้ามันก็จะโดนเขาสวนเราอย่างนี้นะแต่ถ้าพูดว่าถ้าจะให้บอกว่าอาร์เซนอลทำได้ดีไหมในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลดรอปลงนะครับดรอปลงแต่ว่าการเล่นของอาร์เซนอลผมว่าชัวร์ขึ้นนะในบางเกมที่จะต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้ผมว่าอาร์เซนอลทำได้แล้วก็ถ้าช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเนี่ยปรับทีมดีๆเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับแชมป์ตอนนี้ห่างทีมจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลถึง6แต้มห่างอยู่ดีห่าง6แต้มได้ไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงกว่าจะเข้าเดือนธันวาเนี่ยยังขับเคี่ยวกันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลหรือว่าแอสตันวิลล่านะแต่ตอนนี้คืออยู่ดีๆลิเวอร์พูลกระโดดห่างเพื่อนไปแล้วตอนนี้นะครับนี่คือภาพรวมหรือว่า4อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับที่ผ่านไปแล้วช่วงปีใหม่ส่วนทีมใหญ่ๆทีมอื่นว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์อย่างนี้นะที่อยู่อันดับ5ก็ถือว่าเร่งเครื่องกลับมาได้นะครับสเปอร์เพราะช่วงแรกๆเนี่ยที่อังเก้เข้ามาคุมเนี่ยเหมือนจะดีแล้วก็มันก็ยังมีช่วงจังหวะนักเตะของสเปอร์นี่เจ็บกันเยอะแล้วก็ติดโทษแบนมันเลยทำให้อังเก้ทีมของอังกี้เนี่ยเป๋ไปพอสมควรแต่สุดท้ายสเปอร์ก็กลับมาได้ในช่วงธันวาเดือนธันวาคมแล้วก็จบอันดับ5นะในตอนนี้ครึ่งของครึ่งฤดูกาลแรกนะครับอันดับ6เวสต์แฮมนะครับของเดวิดมอยอันดับ7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั่นเองนะคือแมนยูเนี่ยเอาจริงนะไม่น่ามาอยู่ถึงอันดับ7ได้ถ้าดูฟอร์มเนี่ยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดที่20เนี่ยนับเกมได้เลยว่าเกมไหนแมนยูเล่นดีนะผมว่ามันเอาที่เข้าตาจริงๆอ่ะมันมีเกมเดียวคือเกมที่เจอกับเชลซีแต่ก็อย่าลืมว่าเชลซีเกมนั้นน่ะที่แมนยูชนะได้เป็นเพราะสภาพทีมเชลซีแย่ด้วยนะผมบอกเลยไม่ได้แบบเพราะว่าแมนยูดีกว่าขนาดนั้นนะครับดีกว่านิดนึงซึ่งเชลซีก็ดรอปลงนิดนึงมันก็เลยทำให้เรียกว่าไงอ่ะเมนยูเหมือนจะขับมาได้อีกวนลูปอยู่งั้นวนอยู่ประมาณ3รอบแล้วตอนนี้วนชนะ
คิดว่าจะชนะต่อไปก็แพ้พอแพ้ได้ 2-3 นัดก็กลับมาวนลูปแล้วก็กลับมาแพ้ใหม่กลับมาชนะกลับมาแพ้อยู่เนี่ยนะแมนยูเป็น1ใน10อันดับแรกทีมเดียวที่มีประตูได้เสียติดลบในตอนนี้นะครับคือทีมอื่นเนี่ยประตูได้เสียบวกหมดเลยตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ10นะครับคือบวกหมดเลยมีแมนยูทีมเดียวที่ประตูได้เสียติดลบในตอนนี้ก็แย่อยู่นะแย่อยู่นะครับแล้วก็ผมก็ยังเซอร์ไพรส์ว่าทำไมเทนฮากไม่โดนปลดจนได้อยู่อันดับ7ขนาดนี้เก็บแต้มได้แค่31แต้มนะครับในครึ่งฤดูกาลถ้าเราเทียบบัญญัติตะยางนะแสดงว่าปีนี้แมนยูไม่น่าจะมีแต้มถึง60แต้มแน่นอนถ้ายังเล่นด้วยฟอร์มเดิมนะครับแต้มไม่ถึง60แต้มเนี่ยอย่าว่าแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยบอลยุโรปก็ไม่ได้ไปไม่ว่าจะเป็นว่ายูฟ่ายูโรป้ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะครับไม่ได้ไปแน่นอนนะนี่ก็คืออันดับ7นะของพรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอันดับ8ไบรตันก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเหมือนจะเล่นดีตอนต้นฤดูกาลแต่ว่าสุดท้ายก็สะดุดจนได้นะครับก็อยู่อันดับ8ไปอันดับ9นี่ยิ่งหนักเลยนิวคาสเซิลเหมือนจะเล่นดีเหมือนกันเล่นดีมาช่วงต้นฤดูกาลแต่ผมนิวคาสเซิลเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะว่านิวคาสเซิลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากนะครับสกอตเดฟก็ไม่ได้ลึกเหมือนทีมใหญ่ๆอย่างแมนซิตี้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจเพิ่งสร้างทีมมานะครับสุดท้ายก็ต้องรอให้นักเตะหายเจ็บนะครับนักเตะที่เจ็บไปต้องรอให้หายแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับส่วนอันดับ10เชลซีนะครับเราจะพูดถึงแค่10อันดับแรกพออันดับ10เชลซีเนี่ยค่อนข้างผมว่าถ้าให้นับทีมที่ล้มเหลวในครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยมีเชลซีกับแมนยูนะผมว่านะถ้าไม่นับนิวคาสเซิลที่มันบาดเจ็บเยอะเหลือเกินแล้วแต่ว่าลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวก็เล่นมีทรงกว่าทีมที่เล่นไม่มีทรงเลยตอนนี้มันจะมีเชลซีแล้วก็แมนยูตอนนี้เล่นไม่มีทรงเลยนะครับหาทางกลับยากมากตอนนี้นะครับก็เราก็ต้องรอติดตามชมว่าครึ่งฤดูกาลหลังนะโค้ชอย่างมาริซิโอโปเชติโน่หรือว่าเอริกเทนฮากจะแก้ไขยังไงนะครับก็รอติดตามชมนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นสีหน่อยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว